แผ่นดินสยามเมื่อ100กว่าปีที่ผ่านมาดูเหมือนจะเป็นดินแดนลี้ลับอันไกลโพ้นที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์มากมายหลากหลายทุกๆเรื่องราวของกรุงสยามรวมทั้งเรื่องของพระราชประวัติอันน่าทึ่งของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยามที่มีพระนามว่าคิงมงกุฎก็ได้รับการถ่ายทอดผ่านสื่อมวลชนในต่างประเทศมาโดยตลอดแต่ในปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านน้อยมากๆน้อยยิ่งกว่าฝรั่งชาติตะวันตกในสมัยนั้นเสียอีกพวกเราจะรู้กันเพียงสั้นๆว่าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือพระมหากษัตริย์องค์ที่4แห่งราชวงศ์จักรีและทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยความจริงแล้วพระองค์ท่านมีพระปรีชาสามารถในศาสตร์ทุกๆด้านทั้งด้านภาษาศาสนาโหราศาสตร์รวมทั้งศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากโลกตะวันตกดังจะเห็นได้จากหลักฐานของต่างประเทศที่ได้ยกย่องและเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์ท่านเสมอมาการทุ่มเทศึกษาวิทยาการของโลกตะวันตกของพระองค์ท่านนอกจากจะเป็นการพิสูจน์ให้อนาประชาราษฎร์ได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องลี้ลับซับซ้อนแล้วยังเป็นการประกาศอิสรภาพทางปัญญาแก่ชาติตะวันตกทั้งหลายด้วยว่าทุกศาสตร์ทางซีกโลกตะวันตกมิใช่อุปสรรคต่อการเรียนรู้และเข้าใจของชาวสยามเลยณช่วงเวลานั้นเป็นยุคสมัยที่สยามกำลังถูกคุกคามจากประเทศมหาอำนาจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้ในอนาคตทรงทราบดีว่าการใช้เพียงกำลังอาวุธหรือความรุนแรงนั้นคงจะไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่อนาประชาราษฎร์คงจะมีเพียงแต่สติปัญญาและความกล้าหาญเท่านั้นที่จะช่วยนำพาสยามไปสู่ทางรอดได้ดังนั้นการกล้าเปิดประเทศการให้สิทธิเสรีภาพในการเรียนรู้การเปิดรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศเพื่อสร้างดุลอำนาจแก่ราชอาณาจักรสยามคือสิ่งที่จะช่วยนำพาประเทศให้ผ่านพ้นภัยพิบัติและทำให้สยามสามารถดำรงเอกราชอิสรภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นไทยได้ตราบจนทุกวันนี้ในวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2404พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะราชทูตสยามนำพระราชสารและเครื่องมงคลราชมณกาศไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งประเทศฝรั่งเศสในครั้งนั้นแม้ว่าชาติสยามจะเป็นเพียงประเทศเล็กๆบนเวทีโลกแต่ก็ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการเอ็กซ์โปโลณกรุงปารีสเพื่อนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมอันสูงส่งให้ชาวโลกได้ประจักษ์คณะราชทูตชุดนี้ได้เข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสเพื่อเจริญพระราชไมตรีกันทั้งสองประเทศอีกทั้งยังได้ถวายศิลปะวัตถุอันทรงคุณค่าทุกชิ้นที่จัดแสดงในงานไว้เป็นสมบัติของชาติฝรั่งเศสเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการมาเจริญสัมพันธไมตรีในครั้งนี้อีกทั้งยังเป็นการประกาศความเป็นไทยของชาติสยาม
ว่าสยามเป็นชาติที่เจริญพร้อมทั้งด้านวัตถุด้านจิตใจและด้านปรัชญาในการบริหารประเทศพระนรงค์วิชิตวรบุญนาคหนึ่งในคณะราชทูตเมื่อกลับมายังสยามได้รับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำคุณประโยชน์มากมายแก่ประเทศชาติจนได้รับพระราชทานตำแหน่งสูงสุดคือเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วรบุญนาคหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเจ้าคุณทหารเมื่อครั้งที่ท่านเจ้าคุณทหารมาควบคุมการขุดคลองประเวศบุรีรมย์ผ่านท้องที่ลาดกระบังท่านรู้สึกสลดสังเวชใจในวิถีชีวิตของคนงานและได้ปรารภกับท่านเลี่ยมบุญนาคธิดาของท่านว่าคนพวกนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วในชีวิตหากินมาได้ก็กินเหล้าเล่นการพนันหมดซ้ำยังก่อการวิวาทฆ่าฟันกันอีกด้วยทั้งนี้เพราะว่าขาดการศึกษาดังนั้นในปีพุทธศักราช2500ท่านเลี่ยมได้สืบทอดเจตนารมณ์ของท่านเจ้าคุณทหารด้วยการมอบที่ดินในเขตลาดกระบังจำนวน 1,041 ไร่ให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งสถานศึกษาซึ่งปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,515และได้รับการช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2517ต่อมาในวันพุธที่16มิถุนายนพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดวิทยาเขตลาดกระบังและได้ทอดพระเนตรงานนิทรรศการพระจอมเกล้าลาดกระบังนิทัศน์19ด้วยความสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งและต่อมาในวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2530พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนามาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณอุทยานพระจอมเกล้าเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่ชาวพระจอมเกล้าลาดกระบังตราบจนทุกวันนี้Thank you.